สวัสดีครับผมทุกท่านผมตุ้ยมิวสิกครับผมนะวันนี้จะมาทำคลิปเพื่อที่จะอันบ็อกซ์สำหรับกีตาร์นะครับผมสำหรับกล่องนี้นะครับผมนะพี่เขาส่งมาเดี๋ยวนะอยู่ในนี้ไม่ได้ระบุวันไว้นะครับนะแต่เดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวโทรคุยกันนะครับนะพี่เขาคงติดตามผลงานผมมาอยู่ในYouTube นะครับอยู่ใน YouTube หรือว่าอยู่ใน Facebook นะครับนะทีนี้ผมจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องทำการที่จะเปิดกล่องเช็คนะครับผมนะการทำเช็คตรงนี้เนี่ยมันจะดีหลายอย่างครับผมได้การทำประวัตินะครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้แล้วก็คลิปนี้อาจจะเป็นหลักฐานในการรับงานให้กับลูกค้าในเรื่องของถ้าเกิดว่ากีตาร์มีความเสียหายลูกค้าสามารถเอาคลิปตรงนี้นะครับไปเคลมเรื่องประกันได้นะครับผมนะโอเคเปิดมาครับผมกล่องไม่มีความเสียหายใดๆนะครับผมนะอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับผมนะครับโอเคเรียบร้อยแต่จะไปเร็วนิดนึงนะครับโอเคครับนะมีการแพ็คมาครับผมนะแพ็คมาอย่างดีมีโฟมการกระแทกในหลายจุดครับผมจะดูก่อนมีกระเป๋าไหมอ๋อไม่มีกระเป๋าเนี่ยไม่มีกระเป๋ามีมาแต่กีตาร์อันเดียวโอเคกับฟองน้ำครับผมเดี๋ยวผมเช็คคร่าวๆก่อนนะฮะโอ้เป็นกีตาร์เก่าเลยนะฮะไปด่วนเลยซึบโอเคโอ้โหแอคชั่นสูงมากนะครับแอคชั่นสูงมากสเต็ปแรกก่อนเลยเดี๋ยวเสียบรองก่อนนะเสียบรองก่อนนะนี่อ้าว selector ไม่ได้เลยนะครับโอ้โหเฟดเอาละโอเคงั้นขออนุญาตโทรหาลูกค้าก่อนดีกว่านะครับโทรหาลูกค้าก่อนดีกว่าพี่สุนันนะครับผมนะนะก็เจอกันเป็นครั้งแรกนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะได้ทำประวัติการรับงานสำหรับตัวนี้ด้วยนะครับผมนะโอเคครับนะฮึบพอดีผมได้เมมเบอร์ไว้ครับจันสวัสดีครับพี่สุนันครับขอรบกวนเวลาประมาณสัก5นาทีครับพี่สุนันครับกีตาร์ตัวนี้นะครับนะโอ้โหนี่นานมากประมาณกี่ปีครับพี่สุนันตัวนี้นานกี่ปีถ้าจำความได้ก็น่าจะสัก20กว่าปีครับประมาณนั้นโอ้โหตั้งแต่พี่ก็พี่ชายผมก็เล่นดนตรีครับก็ผมก็มาอยู่กับเขาแหละครับผมทีนี้ก็ด้วยเวลานักดนตรีเขาเลิกก็เลยทิ้งไปเลยเลิกแล้วก็ทิ้งไปเลยหยุดใช่ผมก็เลยเก็บของพวกนี้ไว้ครับสายนี่คือใส่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับพี่สัก2ปีแล้วมั้งอ๋อประมาณนั้นแหละคือกีตาร์เนี่ยทิ้งไว้แล้วไม่ได้ใช้งานนานมากเลยใช่มั้ยใช่แล้วก็มันไม่ได้มีที่ใส่แบบเป็นกล่องอะไรเรียบร้อยหรอกก็คือวางซ้อนผ้าพัดไว้เฉยใส่ตู้ไว้ประมาณเนี้ยครับแล้วนึกยังไงอะไรดลใจให้ว่าเฮ้ยต้องเอามาทำที่นี่แหละต้องเอามาทำเลยอย่างเงี้ยครับพี่เอามาบูรณะผมก็ดูในคลิปแล้วก็อยู่ใน Facebook นี่แหละผมก็ไปเจอร้านทำกีตาร์ผมดูเยอะมากเลยยังมาเจอของอาจารย์ตุ้ยนี่แหละเห็นทำรีวิวอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็มีการเรียกว่ารีวิวให้ลูกค้าดูก่อนมาทำอะไรไปมั่งครับผมอะไรยังไงต้องซ่อมตรงไหนอะไรแบบนี้นะได้ดูหลายคลิปมากครับก่อนรู้สึกว่าทำไงดีว่าจะได้ส่งตัวนี้ไปอ๋อก่อนตัดสินใจนี่ตอนก่อนตัดสินใจนี่ต้องดูเยอะเลยใช่ไหมพี่สุนันใช่เพราะว่า1เราไม่ได้ไปด้วยเราไม่ได้เดินทางไปหาที่ร้านอยู่แล้วครับด้วยเวลาด้วยหน้าที่ครับก็เลยดูไปเรื่อยๆจนอะไรก็ตัดสินใจแล้วมีอยู่ครั้งนึงเมื่อไหร่ว่า
Facebook ทักไปอ่ะอาจารย์ตุ้ยก็บอกว่าเออผมเลยลองเช็คดูก่อนแล้วก็ประมาณราคาว่าประมาณนี้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อยู่แล้วก็เว้นช่วงมาพักเสียอีกครับจะเอายังไงดีประมาณอย่างนั้นครับสุดท้ายก็เลยขอประจวบหมอก็เลยก็เออโอเคครับมันชวนน้องว่าจะส่งไปอาจารย์ตุ้ยดีกว่าครับประมาณอ๋อครับครับผมนะได้เดี๋ยวผมคือที่ผมโทรหาพี่เนี่ยเพราะว่าผมอย่างน้อยได้ให้เจ้าของได้รับรู้ได้ว่าอ๋อเนี่ยทำคลิปไปพร้อมๆกันเขาจะได้รับรู้ว่าออกไปได้ยินจากปากเขาเองว่ากีตาร์ตัวนี้ผ่านศึกสงครามมามากน้อยแค่ไหนอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ที่ผมทำคลิปอันนี้เพราะเนื่องจากว่าเวลาที่เปิดเช็คดูต่างๆพวกนี้มันต้องละเอียดมันต้องละเอียดค่อนข้างละเอียดนิดนึงอะครับพี่นะฮะเข้าใจครับตรงนี้เข้าใจเลยเพราะเห็นมาหลายแล้วเห็นมาหลายคลิปแล้วก็โอเคเลยแหละไม่ใช่เลยอ๋อได้ครับผมได้ครับผมยังไงก็เดี๋ยวพี่สุนันท์ไปดูคลิปย้อนหลังอีกทีนึงนะพี่นะได้ครับได้ครับผมนะฮะตรงนี้ผมก็จะทำคลิปไปก่อนเรื่อยๆแล้วผมส่งลิงก์ให้พี่สุนันท์ทางเฟซหรือทางไลน์ตรงนี้ก็ได้นะพี่นะครับผมครับผมพี่สุนันท์อยู่จังหวัดอะไรผมอยู่นครนะแต่ว่าผมมาทำงานอยู่พัทยาชลบุรีนะนครศรีธรรมราชเหรอใช่ใช่โอ้โหโหนะรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีนายตำรวจนะผมดูแกน่าจะเป็นตายตำรวจแกส่งกีตาร์มาล่าสุดเนี่ยเอามาให้ผมเอามาเจาะนะที่เป็นทรงไอ้ทรงจากัวเอามาเจาะเปียบตอนแรกผมไม่รู้หรอกแกเป็นนายตำรวจแต่น่าดูแล้วก็มีข้าราชการเยอะเหมือนกันพี่ค่อนข้างที่จะให้การสนับสนุนดีพี่แล้วก็ส่งงานเข้ามาครับพี่แค่นั้นแหละผมก็ดูข้อมูลไว้แบบนี้แหละก็เห็นมาเยอะอยู่มั่นใจแหละถึงส่งงั้นก็ไม่กล้าส่งเพราะว่ามันเป็นของหวงอยู่เหมือนกันครับของหวงใช่ใช่ใช่แล้วพูดเองไงครับพี่ครับผมนะฮะพี่ก็น่าจะเป็นข้าราชการด้วยมั้งใช่ไหมจะบอกหน้าที่อ๋อครับพี่ขอบคุณมากมากครับพี่ที่ไว้ใจการทำงานครับผมครับผมครับไว้ใจมากไว้ใจมากที่สุดขอบคุณมากมากครับพี่ขอบคุณครับโอเคครับนะฮะโอ้ขอบคุณมากครับผมพี่สุนันท์นะครับผมนะโอ้นะครับทางฝั่งทางภาคใต้มาทำค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ข้าราชการให้ความไว้วางใจขอบคุณมากมากครับผมนะอ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้ผมเสียบแจ็คแล้วไม่ออกนะครับผมนะเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงเอ๊ะว่าออกหรือเปล่านะเดี๋ยวนะผมเช็คเอาสายนี้สเต็ปแรกต้องเช็คก่อนเลยเนี่ยต่อเข้าตู้ตรงๆเลยนะครับต่อเข้าตู้ตรงๆเลยเพราะสิ่งสำคัญเลยก็คือตัวปิกอัพนะครับสิ่งสำคัญเลยคือตัวปิกอัพนะครับนี่นะครับผมนะนี่ครับเสียบเลยนี่ดังไหมอ้าวดังนะครับดังนะครับดีดอย่างนี้ทราบไหมครับว่าปิกอัพตัวไหนทำงานหรือไม่ทำงานระบบคอนโทรลทำงานรู้ไหมครับผมไม่ทราบครับผมวิธีการเช็คที่ดีที่สุดครับผมนะครับนะหาที่เป็นโลหะครับผมปัจแจก็ได้ครับผมปัจแจก็ได้หรืออาจจะเป็นเหรียญบาทใหม่ก็ได้เมื่อกี้เพิ่งลงคลิปไปนะครับผมวิธีการเช็คนะครับผมนะสบายใจได้แล้วครับผมนะครับสบายใจได้แล้วครับนะฮะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำงานไหมนะครับผมนะอ่ะตัวหน้า selector ถ้าเป็นตัวหน้าต้องเคาะออกนะครับโทนโอ้อ๋อได้ครับนะครับ selector 2โอ้ selector ไม่มีแก๊กแล้วพี่นะครับผมนะเดี๋ยวเอาเช็คปิกอัพก่อนแล้วกันอ้าวไม่ติดแล้วอ้าวอ๋อมันไม่มีแก๊กแล้วพี่ selector ต้องเปลี่ยนแน่นอนแต่สเต็ปแรกนี้ผมต้องการเช็คก็คือต้องเช็คว่าตัวปิกอัพมันทำงานนะครับโทนไม่ทำงานนะครับโทนไม่ทำงานนะครับตัวหลังโอเคโทนทำงานครับนะครับสบายใจแล้วนะครับผมนะ
ก็คือพิกอัพทางงานโอเคครับผมนะคอกีตาร์นะครับผมนะคอกีตาร์ถือว่าใช้ได้เลยครับผมนะตรงถือว่าใช้ได้เลยปกติแล้วคอถ้าเกิดว่านานขนาดนี้มันจะแบบบิดเบี้ยวนะครับผมนะอันนี้ผมจะเช็คแบบเร็วๆเลยนะเพราะเนื่องจากว่าเมมโมรีของนั้นอาจจะน้อยไปนิดนึงครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะลูกบิดจะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่น่าจะเก่าค่อนข้างเก่ามากๆเลยนะครับนะตัวนี้เป็นเม็กซิโกนะครับตัวนี้เป็นเม็กซิโกนะครับนะแล้วก็ตัวนี้เป็นล็อกสายนะครับผมล็อกสายแต่ว่าตัวล็อกไม่มีนะครับผมนะตัวนี้มีสตริงทีนะเป็นอีกสีนึงครับผมนะไม้ค่อนข้างเย็นนะครับผมนะค่อนข้างเย็นนะครับเฟดต้องเปลี่ยนแน่นอนครับผมนะเฟดเพราะว่าศึกแบบโอ้โหแบบนะโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นทั้งมือโซโล่เนี่ยมั้ยมือโซโล่แล้วก็มีมือลิทึมเลยตัวนี้เก่าจริงๆนะครับเก่าจริงๆนะครับหลักสำคัญเลยคือคอนะครับคอหน้าฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวผมจะดูวงจรนิดนึงนะดูวงจรนิดนึงข้างในนะวงจรของพี่เขาต้องทำใหม่อยู่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวดูโครงสร้างก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขอดูนิดนึงคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับผมนะจริงแล้วนี่คือต้องการทำให้กับลูกค้านะครับผมนะทำให้กับลูกค้าได้รับชมคือเจ้าของได้รับชมนะครับผมนะโอ้โหน็อตนะครับผมนะน็อตนะครับพยายามอย่าให้เป็นสนิมนะครับผมนะพยายามอย่าให้เป็นสนิมนะครับผมนะเดี๋ยวมันจะถอดไม่ออกครับผมนะฮะนี่พวกแจ็คเจิ๊กหรือว่าพวกนี้นะครับเนี่ยพวกโครเมียมพวกนี้ต้องแกะออกมาแล้วก็เช็คหมดเลยนะแกะออกมาแล้วก็ต้องทำการขัดนะครับตรวจครับแล้วก็นี่พวกตัวแซดเดิลเนี่ยพวกนี้พวกตัวแซดเดิลพวกนี้ผมจะดูก่อนว่าเราสามารถแย่ประแจเข้าไปได้ไหมนะถ้าแย่ประแจเข้าไปไม่ได้อันนี้โอ้โหอันนี้ลำบากเลยครับผมนะอาจจะต้องเบิกชุดนี้มานะเบิกชุดนี้มาตัวแซดเดิลพวกนี้ชุดพวกนี้ออกมาเพื่อที่จะมาใส่แทนนะครับผมนะตัวพวกนี้สำคัญเลยก็คือตัวพวกตัวหกเหลี่ยมพวกนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวขอเปิดดูวงจรข้างในนิดนึงครับผมครับผมนะมาเรามาดูวงจรกันครับผมนะเปิดออกมาแล้วนะครับผมนะก่อนอื่นนะครับผมนะต้องแจ้งอย่างนี้ครับผมในตัวนี้มันจะมีนะครับมันจะมีตรงไอ้ตรงที่เป็นพลาสติกตรงนี้ครับผมนะกับโลหะที่เป็นบริดตรงนี้นะครับผมนะมันจะมาขบกันอยู่มันขบกันอยู่มันอาจจะเกิดเนื่องจากว่าตัวปิกอัพนี้เกิดการขยายไอ้ตัวปิกาดเกิดการขยายตัวนะครับผมนะของโลหะแล้วก็พวกโลหะพวกนี้ด้วยนะครับผมนะพลาสติกมันเกิดการขยายตัวหรืออีกส่วนนึงก็คือว่าตัวเสาพวกนี้มันเลื่อนถอยหลังมาครับผมนะมันถูกแรงดึงของสายนะครับผมนะมันเลยทำให้ตัวพวกนี้มันขบกันอยู่นะครับคือโอกาสเป็นไปได้หมดครับผมนะวิธีการแก้ไขก็คือว่าเดี๋ยวเราจะต้องเถือนตรงจุดนี้ออกไปด้วยเพื่อทำให้การสวิงตัวได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวงจรด้านในกันครับผมนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคตัวนี้นะครับถูกคว้านนะโอ้โหสภาพนะฮะบ่งบอกถึงอายุงานเลยครับผมนะตัวนี้ต้องเดินวงจรใหม่อยู่แล้วนะครับผมเนี่ยตัวนี้ดูนะครับโอ้โหนะเดี๋ยวถอดวงจรด้านในส่งให้กับพี่สุนันท์นะครับผมนะพี่สุนันท์นะครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยมีกิ้งกือเหรออยู่ในนี้นี่มันจะมีอยู่ด้านในมีอะไรนะครับผมนอนหรือเปล่าไม่แน่ใจให้ดูครับผมนะวงจรนะครับนะพวกนี้ต้องทำใหม่อยู่แล้วนะครับผมนะเนาะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันอีกทีนึงผมจะพยายามอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์ของเก่าขึ้นมานะครับผมนะแต่ว่าเอามาทำใหม่เขาเรียกว่ารีสตอร์ใหม่นะครับผมนะตัวนี้นะครับนะครับครับดูสภาพนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงหน้าทางหน้าทางด้านฟิงเกอร์บอร์ดด้วยครับผมนะเพราะฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับนะตัวนี้นะเราดูนะครับผมดูผ่านแสงนะครับดูผ่านแสงนิดนึงนะตัวนี้ผมจะปรับหน้าผิวนะตัวนี้คือต้องการเปลี่ยนเฟดอยู่แล้วล่ะนะครับนะปรับหน้าผิวหน้าฟิงเกอร์บอร์ดแต่ว่าจะมันคงจะเรียบเลยไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวนี้เล่นมานานแล้วบุ๋มเลยบุ๋มลงไปเยอะเหมือนกันนะบุ๋มลงไปเยอะเหมือนกันนะครับนะ
เราคงจะถมไม่ได้ถ้าไปถมเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ให้คงเอกลักษณ์แบบเดิมครับผมนะแต่ว่าปาดหน้าผิวเนื่องจากว่าหน้าผิวตรงนี้มันจะเป็นคราบของพวกคราบเชื้อรานะครับคราบเชื้อราคราบสิ่งโสโครกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็นะครับเราก็ทำการย้อมสีไม้นะครับย้อมไม้แล้วก็เคลือบด้วยออยล์ครับผมนะฮะตัวนี้โอเคพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆพวกนี้ก็ต้องเอาออกมาขัดเลยครับผมนะให้ดูสภาพครับผมนะนะพวกนี้ต้องขัดเลยครับผมนะขัดให้เอี่ยมเลยแต่ตัวอาจจะมีปัญหาคือตัวเซตเตอร์เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังตัวนี้พี่เขาใส่สปริงแบบตัวล็อกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมตัวล็อกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะก็อันนี้ให้ดูสภาพนะดูสภาพก่อนนะครับดูขอบไม้นะไม้หน้าฟิงก็หน้าตรงคอนี่ครับผมนะพวกนี้เดี๋ยวต้องใส่พวกตัวเคลือบไม้นะครับตัวเคลือบไม้อีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดความชื้นลงเข้าไปใส่เนี่ยโอ้โหแบบนะครับผมนะอาจจะลำบากนะครับผมนะอาจจะต้องซ่อมกันยกใหญ่เลยครับผมนะผมจับดูตรงนี้นะครับผมนะฟิงเกอร์บอร์ดไม่มีรอยร้าวเลยเออเว้ยดีเว้ยปกติบางตัวอ่อนมีนี่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ปกติหลายตัวนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะมีร่องอยู่เห็นไหมนะครับผมนะอันนี้เวลาฟิงเกอร์บอร์ดโดนความชื้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะสังเกตดูไม้ตรงส่วนนี้มันจะหายไปเวลาที่เราจะเปลี่ยนเฟสเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะต้องค่อยบรรจงเหมือนกันนะครับผมนะอ่ะโอเคครับผมนะต้องขอบพระคุณมากๆครับผมนะที่ไว้ใจให้ผมได้ดูแลกีตาร์ตัวโปรดนะครับครับผมนะยังไงก็ฝากหลายๆท่านครับ0869040022เป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ ID ด้วยครับผมนะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักผมครับตุ้ยมิวสิกผมคือเจ้าของเอฟเฟคทั้งหมดนี้ครับผม40รุ่นนี้ครับผมนะยี่ห้อชาร์คครับผมนะติดต่อผ่านตัวแทนได้ขอบคุณมากครับผมทุกๆท่านสวัสดีครับ